ไปหายซ้ำไปไหนแล้วเบ็ดลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพาลุยปักเบ็ดครับไม่รู้จะไปไหนเลยพามาปักเบ็ดอีกแล้วแล้วก็ลุงเนตไม่ได้ลงคลิป 2-3 วันคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็ FC มากครับลุงเนตออกมาทำคลิปไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเมื่อกี้ก่อนลุงเนตออกจากบ้านมาฝนก็ตกครับแต่ตอนนี้หยุดไปละหมายนี้ใครจำได้บ้างว่าเป็นหมายไหนลุงเนตยังไม่บอกนะเดี๋ยวต้องตามลุงเนตไปดูครับหมายก็ไม่มีปักเบ็ดลุงเนตไปทางทุ่งนาหมายดูงูหมายที่เคยไปปักเบ็ดอะน้ำมันขุ่นเพราะว่าช่วงนี้ชาวนาเขาเริ่มเทือกนาไถนากันเนาะลุงเนตเลยพาเข้าป่าเข้าดอยอีกละพอลุงเนตลืมบอกมาครั้งนี้ลุงเนตใช้เหยื่อเศษเดือนนะครับเหยื่อเศษเดือนกับเหยื่อเขียดตะโม่สองอย่างเป็น20หลังเหมือนเดิมเอาถ้าหมานยังไงก็ได้ตัวทำไมหมานยังไงก็เหี้ยวมันอยู่ที่หมายด้วยครับลุยลุยลุยหมายนี่ว่าจะไม่มาแล้วนะตาไปดูเป็นหมายไหนว่าจะไม่มาแล้วนะหมายหนองล้างเนี่ยหมายนองล้างครับหมายนองล้างลุงเนตจะปักเหยื่อเศษเดือนกับเหยื่อเขียดสลับกันไปเนาะลองดูทุกครั้งมาใช้แต่เหยื่อเขียดอ่ะมันก็ไม่ค่อยหมานหมายแบบนี้ไม่ได้ตัวก็อย่าว่ากันนะถือว่ามาบรรยากาศเนาะออกไปทางไหนก็ลำบากฝนมันตกเอาหลังนี้เขียดตะโมหลังแรกขาวโจ๊ะโลหลังนี้อยู่สี่เดือนครับสลับกันไปเนาะเผื่อจะฟุกผมบรรยากาศไปด้วยนะลกหน่อยครับมาทางนี้ลกหน่อยลองดูเนาะจะหมานหรือเปล่าโอ้เอาเจ้าโลนะเหยื่อใส่เดือนเหยื่อใส่เดือนหมานไม่หมานเดี๋ยวรู้โอ้ลมลมลมเอาเอาเจ้าโลเหลืองซึ่งปึ้งปักไปปักมาลุงเนตจะเน้นเหยื่อไส้เดือนเยอะหน่อยนะครับหลังนี้ลงเกี่ยวไปตัวดู FC แนะนำมาหลายคนเลยลองให้เกี่ยวไปตัวดูครับหมานไม่หมานเดี๋ยวรู้นะ เอาหมายหนองล้างหมายหนองล้างมาเมื่อไรก็ไม่เคยหมานเอาลองเหยื่อไส้เดือนดูเนาะไม่หมานก็อดละกับข้าวก็ไม่มีลุงเนตไปให้ดูหลังสุดท้ายเลยนะครับตะวันรอบยอดดอยไปละสบปัดเจ้าโลปัดเสร็จได้เดินดูกลับขึ้นไปเนาะเผื่อมันจะฟุกเอาเรื่องคือปึ้งเอาเจ้าโลไปเดินดูกลับขึ้นไปครับเสียงอะไรดิ้นไม่รู้ลุงเนตเดินกลับมาได้ยินไหมปลาดิ้นมีเป็ดเนาะตรงนี้นะโอ้เป็ดหายซับเป็ดหายซับโอ้นู่นนู่นนู่นติดหรือเปล่าเสียงดิ้นแรงเหมือนกันนะเป็ดหายซับเออทำไมดิ่มซิ่งหลุดสลมังอู้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 โอ้โหเขาโจโลเจอแล้วเขาโจโลเจอแล้วครับตัวละเห็นตัวละนี่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 เขาโจโลยาวจัดละโอ้ตัวสวยนะครับมีตัวให้ดูแล้วครับไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวพอจะตำน้ำพริกเดี๋ยวได้ปลดก่อน
ตัวสวยแม่งได้ถ่ายด้วยไกลเลยนะมีตัวโอ้ตัวสวยเลยครับอ้วนตึ๊กเลยนี่เหยียดเสียเดือนนะหลังนี้เหยียดเสียเดือนครับเหยียดเสียเดือนเนี่ยมันยอดทุกปลาเนาะโอ้ติดลอกอตอเลยลอกอตอเจ๊งปิ้งปังอีกเด็กตัวนึงครับเด็กตัวนึงหมาอยู่ติดคันหลังที่ใส่เสียเดือนอ้วนเลยนะตัวอ้วนตึ๊บเลยเดี๋ยวยังไงเอาผู้แงนอยู่ที่ก่อนฝนก็มาอีกแล้วครับคลึงมาแล้วนะฟ้าแลบมากๆอ่ะโอ้คืนนี้ลุงเนตจะนอนค้างคืนนะหมายหนองล้างเนี่ยมันไกลบ้านลุงเนตหน่อยนอนค้างคืนในบรรยากาศเนาะปลาก็ได้แล้วไม่แห้วเอาปุ๋ยแง่เจ้าที่ครับมาจับปุ๋ยแง่เจ้าที่ก่อนครับแรงละนานๆมาทีเนาะหมายหนองล้างเนี่ยเอาจัดให้บุกใหญ่ๆเลยแอบๆนะแอบๆขอเดียวกันเจ้าที่รู้กันนะ รู้กันครับปุ๋ยแง่เนี่ยลุงเนตจะเตือนก่อนกินนะจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเนตไม่สนับสนุนให้กินนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันเบาด้วยเบานะครับยอกบึ๊กใครจะที่ยอกแทนลุงเนตจะกินไม่ได้ครับกินยาถุงใหญ่เลยนี่เอามาด้วยยาถุงใหญ่นะครับนี่เป็นปก ช่วงนี้กินยาไปก่อนโอ้เป็นแผลในกระเพาะอาหารนั่นแหละลุงเนตไปหาหมอมาละเอาให้เจ้าที่ยกก่อนเอาเจ้าที่ยกโบกเดียวพอเนาะโบกใหญ่ๆได้ปลามาตวงละวันนี้นอนค้างคืนขอให้เขาคาดปลอดภัยแล้วได้ปลาด้วยนะบึ๊กของล้างคอก็เหมือนเดิมนั่นแหละมีแล้วขาเปียกมาขาเปียกดีกว่ามีอะไรล้างคอเนาะเอาล้างคอมาขาเปียกพี่ตอนกลางคืนเขาว่ากันใหม่ขอให้ได้ปลาอีกนะทีแน่ๆเขาโจ๊ะโลมาตวงละเดี๋ยวในกลางมุ้งก่อนกลางมุ้งครับแล้วก็มืออีกนิดนึงออกไปดูเบ็ดเอาละกลางมุ้งไว้ก่อนเนาะกลางมุ้งลูกกลางสุดนะครับภาษาเหนือเป็นห้องกลางสุดกลางสุดเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็กลางมุ้งนั่นแหละไม่เหมือนกันเนาะกลางมุ้งก่อนเดี๋ยวเรามืออีกนิดนึงนะออกไปดูเบ็ดครับไปครับดูเบ็ดสักรอบนึงก่อนมืดแล้วครับจะได้กลับมาทำกับข้าวกินเนาะรอบนี้จะหมาหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันหมาน้องล้างลุยบรรยากาศมันได้จริงๆวังเวงมาลุ้นหลังแรกรอบน้ำดำรอบความหวังเหี้ยตะโมนิ่มซิ่งไม่กินจะได้สักตัวหรือเปล่าเนาะรอบแรกเนี่ยหมานไหมเออนี่เหี้ยสี่เดือนไม่กินเลยครับบรรยากาศก็วังเวงนี่เหยียดเขตตะโมนิ่มซิ่งครับโอ้เหี่ยวสะละมังลุงเนตจะเน้นไปทั้งเหยียดเสียเดือนนะเหยียดก็ไม่กี่หลังฮะนี่ก็น่าจะเหยียดเสียเดือนโอ้ใช่ครับเป็นไฮซับโอ้ดึงเบ็ดจมน้ำผิวไหนนะเหลืองซึ้งปึ้งเหลืองซึ้งปึ้งโอ้ยอดใส่เดือนทำงานแล้วครับโอ้ยนี่ถ่ายรู้จะเลยนี่โอ้สวยเหลืองซึ้งปึ้งยาวจัดลาดเดี๋ยวนี้ปลดก่อนโอ้หมาแล้วครับเอาแล้วอย่าใส่เดือนทำงานแล้วค่อยยังชั่วหน่อยนี่ได้ตบบังหูแล้วครับโอ้หมายน้องล้างมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาละนี่มีตัวปลดยากครับติดยังไงเนี่ยเหลืองซึ้งปึ้งเจอกันละติดยังไงเอาละตัวสวยเลยครับตัวสวยเลยตาบของให้โอ้หักละเงี้ยงดูเพื่อความบันเทิงขึ้นบันอย่างเสือแล้วครับวันนี้ขึ้นบันอย่างเสือโอ้คุ้มค่าค้างคืนอยู่แบบนี้เอาละเอาอีกครั้งก่อนนะครับที่มาปลาเกือบไม่ได้ลูกเนี่ยใช้เหยื่อเศษตะโมอย่างเดียววันนี้เราเอาเศษเดือนมาแก้มือ
หมานะครับโอ้นี่เหยื่อเขียดตะมูนิ่มซิ่งเหยื่อเสือเดือนนี่มันกินทุกปลาเนาะโอ้หลังนี้นิ่มซิ่งครับเดี๋ยวเนี่ยดูเหยื่อก่อนนะหมดหรือเปล่าหมานไอ้เหลืองถึงปึ่งมาตวงแล้วครับรุ่นอีกรุ่นอีกหมานอีกไหมเออหลังนี้นิ่มซิ่งเดี๋ยวนี่ดูเหยื่อก่อนนะหมดหรือเปล่าหนวบไหมหลังนี้หนวบไหมรุ่นรุ่นรุ่นโอ้หลังนี้นิ่มซิ่งครับเดี๋ยวดูเหยื่อก่อนหมดหรือเปล่าหมดมาหลายหลังเลยนะเหยื่อนะได้มาตวงตรงนั้นหนิมซิ่งหนิมซิ่งครับเหยื่อมุดลึกอยู่มุดลึกอ่ะดูได้ดูเหยื่อเออนี่ก็หนิมซิ่งอีกสักตัวสิอีกสักตัวสิเนาะงวกหนุกงวกอ่ะเอาหรือเปล่าหึโอ้ยใส่เหยื่อจะหมดนะก็ยังดีนะที่ไม่ได้เห็นตัวปลาเนาะมาครั้งนี้เห็นไอ้เหลืองสึกปึ้งด้วยโอ้หลังนี้ก็เหยื่อหมดทุกเปล่าเหยื่อหมดทุกหลังเลยนะถึงเนี่ยเดินมาเมื่อกี้เปิดหัวมาตัวจะติดสนั่นเออได้ตัวอย่างดีเนาะเป็นว่านิ่มซิ่งนิ่มซิ่งเนี่ยนิ่มซิ่งครับหลังนี้น่าจะเหยื่อเขียดตะโมนะเอาไหมโอ้ไม่กินครับเหยื่อเขียดไม่กินโน่นแขวนตะล่นอยู่โน่นเหยื่อมันหมดเนาะเดี๋ยวมันหมดหลังเลยนะเออหลังนี้ก่อนหนิมซิ่งอ่ะเหยื่อใส่เดือนอ่ะหลังนี้เหยื่ออะไรโอ้เหยื่อเขียดตะโมอยู่เหมือนเดิมไม่กินเออจะได้ตัวเดียวนี่สละมาหลังนี้ก็หนิมซิ่งหนิมซิ่งครับเออต้องว่าจะติดสนันนี่ก็หนิมซิ่งเดี๋ยวดูเหยื่อก่อนลกจริงๆยังดีที่ไม่ได้ตัวเนาะหลังนี้ว่าไงหนวบไหมหลังนี้เหยื่ออะไรเอาหรือเปล่าอย่าสิเดือนอย่าสิเดือนพั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 นเดี๋ยวเดี๋ยวพันโอ้เขาตัวโลเขาตัวโลตัวสวยเลยเขาตัวโลตัวสวยเลยขึ้นบนขึ้นบนโอ้เอาแล้วเหยื่อใส่เดือนทำเหตุโอ้โหดู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 เลยดูก็จะจะนี่ตัวสวยไหมยาวจัดลาดเลยครับโอ้ถ่ายดูจะจะเลยนะครับเนี่ยของจริงของปลอมดูเลยหมาละมาละพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับเดี๋ยวได้ปลดก่อนเจอก็ให้แล้วโอ้โหเนี่ยเหยื่อใส่เดือนจริงด้วยครับเต็มเต็มเก่งเป่งขึ้นบันจากเสือจริงๆโอ้โหคุ้มค่านอนคืนเลยแบบนี้รอบแรกเนี่ยรอบแรกรอบน้ำดำเอ๊แต่ก่อนปานยังไม่เคยกินเบ็ดเนาะสองตัวสองตัวโอ้นักตึกกึกปักอีกโอ้ถือว่าหมานแล้วครับตัวสวยๆเลยนะตัวสวยเลยครับโอ้หลังนี้ไม่กินนู่นนู่นเบ็ดเขียดเบ็ดเขียดเดี๋ยวเขาโจโลครับลกจริงๆมาครั้งนี้ลกมากเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยนี่ก็เหยื่อเขียดนะไม่กินเลยครับเอาดูหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหยื่อเขียดตะโมนะหนวบไหมหึหึหึโอ้กินกินกินนู่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 นดูมันดึงดูมันดึงตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ดึงดึงเม็ดเขียดตะมูโอ้ยหายเซ็ตลงมั้งโอ้ย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 โอ้พัน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 โอ้โอ้ยพันอะไรนะอย่านะอย่านะอย่านะข่าวจบโลกยาวจัดลาดเอาอีกละโอ้ยตัวสวยๆนะครับมาครั้งนี้โอ้โหโคตรหมานโคตรหมานแค่นี้ถือว่าโคตรหมานแล้วนะเนาะเป็น20หลังโอ้หลังนี้เหยื่อเขียดพอได้ตำน้ำพริกอีกแล้วเจ๋งเป้งโอ้ยายนิ่ม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 กลับมาแก้มือครั้งนี้สำเร็จครับหลังนี้เขียดตะมูมากลัวน้อยหน้าเยอะ
เสียเดือนหรือเปล่าเลยหมาตัวสวยเลยนะนี่โอ้กืนเต็มๆตัวนี้กืนเต็มๆกดได้อีกแล้วกลืนครับกลืนโอ้กืนลึกเลยฟันก็คมเอาขันเบ็ดแย่ลงไปออกเงือกนี่มั้งน่าหัวแล้วออกเงือกครับนี่เนี่ยโอ้ตัวสวยโอ้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 กัดมือเหรอกัดมือเรียบร้อยยังไงเอาละโอ้ยไฟอย่าถ้าไก่น้ำไม่ได้กินละมันมันหมานปนางยิ้มแน่โอ้มาครั้งนี้แก่มือสำเร็จแก่มือสำเร็จครับเอาปักไว้อีกโอ้หมานเลยครับหมานเลยสามตัวสวยเหลือซึ่งปืนตัวเขาโจโร่สองนี่หอยเชลี่ลุงนี่จะมาทำกับข้าวหอยเชลี่เยอะเลยลุงนี่เก็บมาครับมีตัวใหญ่ป๋ากินเบื่อแล้วเนาะวันนี้จะกินหอยครับหอยเนี่ยใครๆก็ชอบนะ เดี๋ยวขังปลาทำกับข้าวก่อไฟต้มหอยก่อไฟต้มหอยวันนี้กินหอยเนาะปลาลุงนี่กินบ่อยเลยอ่ะหอยตัวใหญ่กันเลยครับหอยเยอะเลยหอยเชลี่ต้มกินกับข้าวมาแบบนี้กินอยู่ง่ายๆเนาะไม่ต้องอะไรมากมายปลากับหมานเลยนะโอ้โหได้4ตัวแล้วเอาไว้ไปอดปนางเนาะนานๆจะหมานสักทีหมายหนองล้างโอ้วันนี้ถือว่าแก้มือสำเร็จเลยมาครั้งนี้เป็นยังไงบรรยากาศตอนกลางคืนฟังเวงไหมอยู่คนเดียวก็ต้องทำใจหน่อยแต่รู้ได้ชอบครับมันเงียบดีชอบใครชอบมันเนาะคุยกันไปคลิปรู้ได้ก็แบบเนี้ยเป็นคลิปนำเสนอเกี่ยวกับวิถีหาอยู่หากินของคนชนบทบ้านนอกเราชอบใครชอบมันนะชีวิตแบบนี้ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิป 2-3 วันโอ้โหคิดถึงไอซีมากลุงเนตออกไปทำคลิปไม่ได้เลยฝนมันตกอ่ะแต่วันนี้พระจันทร์ขึ้นครับเมื่อตอนเย็นฝนทั้งแผ่นจะตกตอนนี้หายแซ่บไปละดีเหมือนกันนะที่ฝนมันไม่ตกเนาะมาต้มหอยดีกว่า FC ก่อนแนะนำลุงเนตมาต้มหอยไม่ต้องใส่น้ำลุงเนตต้มอะไรใส่น้ำทุกที วันนี้ไม่ต้องใส่น้ำดูสิมันจะสุกหรือเปล่าเนาะเอาต้มเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนน้ำหอยใครชอบกินบ้างหอยเนี่ยส่วนหน้าก็มันชอบใครชอบมันเนาะหอยเนี่ยต้มให้มันสุกครั้งแรกต้มหอยไม่ใส่น้ำ นี่เดี๋ยวฟองขึ้นเต็มเลยครับไม่ใส่น้ำก็สุกอยู่เนาะเพื่อนๆแล้วก็ FC แนะนำลุงเนตมาบ่อยเลยไปตกใส่น้ำอีนี่ ไปตกใส่น้ำเอาลุงเนตก็ดูว่ามันจะไม่สุกน้ำหอยมันออกครับน้ำหอยออกละปลาก็หมานหอยก็ได้เอาบรรยากาศก็มีให้ชม ชมเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปลุงเนตเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกไม่ต้องไปเครียดมันเนาะคุยกันไปสนุกสนานวันไหนไม่ได้ลงคลิปก็คิดถึงเพื่อนๆกับ FC มากลุงเล่ก็อยากลงทุกวันอ่ะแต่ลุงเล่ทำไม่ทันคลิปแบบลุงเล่มันทำยากเนาะกว่าจะได้แต่ละคลิปโอ้โหเดินขาเกือบลากลุงเล่ก็ดีใจนะมีเพื่อนๆแล้วก็ FC คอมเมนต์ให้กำลังใจลุงเล่มากมายเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจลุงเล่ใครชอบก็ดูเนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูรู้ว่าไม่ชอบจะดูก็ได้ลุงเล่ไม่ว่านะลองหอยสุกแล้วครับสุกแล้วไปเดี๋ยวกินข้าวจะเดี๋ยวไปดูเบ็ดเนาะวันนี้ดูสัก3รอบเหมือนเดิมแล้วก็นอนเดี๋ยวลุ้นรอบ2อ่ะจะหมานหรือเปล่า รอบแรกพอได้ปั๊มน้ำพริกเลยวันนี้กินหอยมาแกะหอยครับแกะหอยโอ้อ้วนตุ้ยๆเลยครับอ้วนตุ้ยๆหรือว่าอ้วนตุ๊กปุ๊กอ่ะก็เรียกอ้วนตุ๊กปุ๊กแกะเอาขี้มันออกไม่ออกไปได้เขาวันเมาจริงหรือเปล่าน่ากินไหมหอยลุงเนตอ่ะปูนอ้วนนะเยอะเลยถ่าเอาขี้มันออกเนี่ยครับตรงเนี้ยจะเมาโอ้โหเต็มปากเต็มคำให้เจ้าที่สักตัวเนาะเจ้าที่ให้ปลาหลายตัวนี่อุ้ยตัวใหญ่ครับตุ้ย
โอ้โหไข่ก็มีแต่วันนี้ลุงเน่ไม่กินนะไข่หอยนะไม่กินไม่กินที่ก็ไม่กินนะกินไม่ได้ไข่หอยเนี่ยพาเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มโอ้พูดแล้วก็คือน้ำลายตามเลยลุงเน่เนี่ยนี่อ้วนตุ๊กปุ๊กแต่ละตัวอุ่นตุ๊กปุ๊กปลาไม่กินนะวันนี้ปลาก็ไม่อ่าแล้วกินปลาแต่ก็ถือหมานนะเนาะถือว่าหมานเลยวันนี้ถือว่าหมานเนี่ยตรงนี้กินไม่ได้นะครับปลามันรู้เรียกเรียกปลามันปลาหอยโอ้โหแต่ละตัวดูบลัมเพอร์นี่เอานะตรงนี้ห้องบลัมเพอร์ภาษาเหนือมันเริ่มเพิ่มเพ้อแต่ภาษาไทยแปลว่าอะไรก็ไม่รู้คุยกันไปสนุกสนานเนาะทางเงียบก็ไม่สนุกอะคลิปลูเนตมันคุยเยอะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันก็แล้วกันเอาลูเนตแกะให้ดูแค่ตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะนานไปเนาะแกะให้ดูแค่ตัวเนี้ยโอ้โหมันเต็มปากเต็มคำจริงเนี่ยเลยว่านะตุ้ยจริงจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงนี่ครับลูเนตแกะละล้างเรียบร้อยสะอาดไหมตัวละคำตัวละคำกรอบแน่ไปนี่กรอบแน่เดี๋ยวเอาน้ำปลาเทจิ้มครับไปกินข้าวน้ำปลาครับน้ำปลาเอาจิ้มนี่แน่มากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวให้จะพี่ก่อนเขาหุงนะครับบูดหรือเปล่าเกือบบูด เอาให้จะพี่ก่อนแต่ไม่บูดครับเอาตัวละคำให้จะพี่ตัวหนึ่งคำหนึ่งข้าวด้วยโอ้วันนี้จะพี่ให้ปลาอ้าววันนี้จะพี่กินหอยนะกินหอยจะที่ชอบหอยหรือเปล่าคุณลุงเนตก็ไม่รู้นะครับแต่ลุงเนตชอบกินนะหอยนะใครชอบบ้างมาข้าวลุงเนตรู้แล้วข้าวหนึ่งเหมือนจะบูดอีกแล้วหอมครับหอมบูดไม่รู้อะหยอกละเละมุนอะเหมือนจะบูดจริงๆเลยเนี่ยโอ้ข้าวบูดครับเนาะเอ้ยหอกของหูมาอะไรบูดตลอดเออกินหอยเล่นเอาละวันนี้หอยเอาเนาะกรอบสุดท้ายข้าวเนี่ยเละเป็นน้ำอีกแล้วไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้จะหาก็ดิบมาปิ้งกินเอาแต่หิวอ่ะหอยอร่อยจริงกรอบเนาะทีนี้จะไม่หัวละหงไม่หัวก็ไม่ได้ครับปวดท้องไม่ค่อยดีเนาะกินข้าวเหนียวก็ไม่ค่อยดีอ่ะท้องไม่ค่อยย่อยยุ่งเลยตะนางหัวเข้าบุยแล้วนะวันนี้นะเนาะปลาก็หมานอุตส่าห์ปลาไปอวดยุ่งเลยเนี่ยอะไรมาเอาติดรถไว้เลยไปเจ้าข้าวสารติดรถก็ลืมสมน้ำหน้าตัวเองเนาะให้มันอดหอยต้มก็อร่อยอะตัวใหญ่ๆจะปากจะคำเลยลำเตะๆดูเนี่ยเนี่ยเตะปากจะคำเลยครับเจ๋งเป่งเสียท่าขบูดีละทีนี้ไปถึงบ้านต่อข้าวสารใส่รถไปเลยติดรถไว้แบบนั้นอ่ะทำไมเอาใส่ไม่ลืมนะอะไรอ่ะนกกวักร้องกรอบอร่อยโอ้ยนี่ครับเต็มปากเต็มคำจริงๆเลยข้าวบูดีแล้วจุ้งเลยกรอบจริงๆทำเด็ดนะกล้วยดิบเนี่ยเอามาเผากินอร่อยนะถ้ามันหิวนะครับอยู่ท้องเลยล่ะกลับไปต้มบุ้งหูสักทีแล้วปัญหาเนาะอะไรก็หอเข้าบูดทั้งนี้ล่ะเฮ้ยยุ่งจริง
โอ้ยลำแต๊ะหวานจวบรู้อย่างนี้เอามาต้มกินนานแล้วกรอบหวานครับหอยมันอ้วนเนาะหอยอ้วนมากลำครับลำมันลึกอ่ะจะได้ข้าวบูดเนี่ยเดาด้วยเละตุ่มเป๊ะเลยยังข้าวต้มอ่ะเนี่ยไม่กินอ่ะท้องรู้เนี่ยยิ่งไม่ดีเนาะมากินข้าวบูดยิ่งไปใหญ่เลยมาไปดูเบ็ดดีกว่าแค่นี้ก็อิ่มละถ้าหิวนะนี่นี่กล้วยอยู่หลังนี่เป็นหวีหวีอ่ะเป็นเครือเครือเอามาเผากินนะครับโน่นครับพระจันทร์ใกล้จะรับยอดดอยละแจ้งเลยรอบสองจะได้ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะมาลุ้นรอบสองกันดูหลังแรกรอบสองนี่จะมาสักตัวหรือเปล่าเนาะ มาเมื่อไหร่ก็นิ่มซิ่งอ่ะเขียดขาวโจ๊ะโล่ครับหลังแรกเนี่ยข้าวกระบูดข้าวกระบูด เออนี่ก็ไม่กินเนี่ยครับหอยเต็มเลยนะครับดำๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยตุ่นตุ่ยเอาไหมหลังนี้เอาไหมนวบบังไหมโอ้รอบนี้หนิมซิ่งเดี๋ยวเนี่ยดูเหยื่อก่อนนะนิ่มๆแบบนี้เหยื่อหมดทุกหลังอะครับเงียบดีจังเลยบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะโอ้นี่ก็ไม่กินครับเอาบ้างไหมเนาะนวบสักหลังไหมนี่เหยือกเฉียดนะครับโอ้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 ยดูดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยู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 โอ้โหเหยือกเฉียดตะโมโอ้เอาละครับโอ้โอ้โอ้เออขึ้นบกละนี่ขึ้นบกละโอ้โหเขาเจาะโลยาจะลาดคืนอีกแล้วตัวนี้คืนอีกแล้วโอ้ใหญ่นะครับใหญ่เลยโอ้ตัวนี้สวยพอได้ตำน้ำพริกพอได้ตำน้ำพริกหมานจริงๆยังได้ปลดก่อนโอ้ยหมานมากหมานมากตัวสวยตัวสวยครับนี่เขาเจาะโลจริงๆด้วยแต่มันคืนนะตัวนี้นะคืนครับโอ้โหคืนเกาะเหงือกในแบบนี้กดได้อยู่อย่าหลุดนะหลุดมือตกน้ำไอ้แซ่บเนี่ยเสียดายแย่เลยเกาะยังไงนะอืมโอ้โหใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหกว่าจะแกะออกได้ตัวสวยครับเจ๋งเป้งฮ่าฮ่าฮ่าก็ได้ตันพริกอีกแล้วคุ้มค่านอนจริงๆวันนี้โอ้โหอย่าเขียดตะโมปักอีกลุ้นอีกลุ้นอีกจะได้อีกไหมถือว่าหมานเลยนะเนาะรอบไหนมีตัวหมายแบบนี้โอ้หลังนี้นิ่มซิ่งหลังนี้เอาไหมหนวกไหมอย่าเสียเดือนครับลุ้นเน็ตนิดเดียวใส่เดือนนะโอ้นิ่มซิ่งอ่ะเดี๋ยวหมดไปหมดไปรู้เดี๋ยวดูก่อนเอาไหมหลังนี้เอาไหมโอ้นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งแบบเนี้ยรู้ได้ว่าเหยื่อหมดนะโอ้มาครั้งนี้สร้างประวัติศาสตร์หลังนี้เอาหรือเปล่าเอาเป็นไฮซับเป็นไฮซับไปไหนแล้วเบ็ดโอ้น้ำขุดติ้วโอ้นู่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 ตัวเล็กและตัวใหญ่เอ้ยโอ้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 เลือกสุดปึ้งเจ้าจันละโอ้โหตัวสวยๆนะครับดู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 โอ้อย่าเสียเดือนโอ้ยหมาจริงๆเลยโอ้มาทุกครั้งยังไม่หมานแบบนี้ฮะเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนเพราะเด็กทำน้ำพริกอยู่ครับโอ้โหตัวสวยครับตัวสวยเลยปลาดุกแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยเนาะอืมนี่เดี๋ยวตัวบ่งหูอีกละโอ้โหจะเรียกว่าหมานยังไงดีแบบนี้กราบขอให้เป็นไงครับเหลืองสึกปึ้งยาวจะลาดปักไว้อีกครับปักไว้อีกโอ้มาปักเบ็ดไหมหนองล้างครั้งนี้หมานกว่านี้ไม่มีแล้วเนาะลุงเนตรว่านะอย่างนี้เอาหรือเปล่า
โอ้นึกว่าเบ็ดหายแซบนิ่มซิ่งครับนิ่มซิ่งลุ้นอีกลุ้นอีกจะนวบอีกไหมหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้หลังนี้ตีครับตีนี่แต่ไม่ติดแต่ไม่ติดเป็นเยอะเป็นเยอะหลอบไหนเด็กตัวลุงเนี่ยดีใจมากเลยนะว่าทุกครั้งมาไม่ค่อยหมาน่ะวันนี้เป็นวันปลากินเบ็ดจริงๆเนาะโอ้หลังนี้ก็นิ่มซิ่งดูดูเหยื่อก่อนหลังนี้เขียดตะโมะนวบไหมเออเขียดขาวโจ๊ะโละเอาไหมเนาะหลังนี้นวบไหมเนาะเหยื่อ10 เดือนนะนิ่มซิ่งเหยื่อหมดหรือเปล่านิ่มซิ่งครับเป็นไงหมายนองล้างเจอเหยื่อเขียดกับเหยื่อ10 เดือนเข้าไปเป็นผลเลยเนาะโอ้แต่หลังนี้นิ่มซิ่งไม่กินสงสัยเจ้าที่ก็จะชอบกินหอยต้มเหมือนกันนะลุงเนตรว่านะให้ปลาตัวสวยๆเลยโอ้หลังนี้นิ่มซิ่งอีกละเดี๋ยวดูเหยื่อก่อนนะรอบหน้าดูอีกรอบเนาะแล้วก็นอนละจะดึกแค่นี้คุ้มค่าแล้วครับหลังนี้ก็นิ่มซิ่งเช็คเหยื่อเช็คเหยื่อบอกแล้วเบ็ด20 หลังลุงเนตรมีตัวเป็นโดนหลังนี้อย่าเครียดยังไงอ่ะโอ้โอ้ลื่นตะลิงมันสูงเดี๋ยวลุงได้เปลี่ยนเครียดก่อนเครียดตายครับแบบนี้ตะข้องหนักตึกกึกแน่ๆหลังนี้เครียดตะโมโอ้ไม่ต้องลงไปครับอยู่เหมือนเดิมโน่นโน่นโน่นเครียดอ่ะดูหลังสุดท้ายดูหลังสุดท้ายรอบแรกหมานะเขาตัวโลตัวนึงโอ้รอบนี้หนิมซิ่งไม่กินโอ้หมานมากหมานมากหมานจริงๆครับได้2 ตัวถือว่าหมานนะหมายแบบนี้เนาะแล้วตัวมันสวยๆตัวสวยๆปลาดุกกับตัวสวยปลาช่อนกับตัวสวยดูได้ถ่ายดูจัดๆเลยนะเดี๋ยวรอบหน้าดูอีกรอบเนาะแล้วก็จะพักผ่อนนอนละตอนนี้ก็5 ทุ่มกว่าแล้วนะดูได้ดูการในโทรศัพท์อ่ะ5 ทุ่มกว่าแล้วครับตอนน่ะเที่ยงคืนครึ่งหรือว่า1 ทุ่มขอไปดูสักรอบเนาะแล้วก็ตอนเช้าเก็บเบ็ดกลับบ้านเลยตอนเนี้ยพูดได้คำเดียวอ่ะเจ๋งเป้งนักตึกกึกทางตาครับพักก่อนไปครับดูเบรกสักรอบลุงเนตรก็นอนเล่นอยู่เนี่ยนะน่าจะดึกมากแล้วลุงเนตรนอนพักนานเลยลุ้นรอบสุดท้ายจะหมานหรือเปล่าทำไมหมานพรุ่งนี้เช้าเพิ่งวางเองทีนะไปลุยโอ้นอนครับสงสัยคนเขาหาส่งอะไรไม่รู้นั่นอ่ะดึกแล้วนะเนี่ยตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับลุงเนตรออกมาเนี่ยนู่นนู่นไฟมาเมียบมาเมียบบนดอยนู่นครับบนภูเขาโน่นอ่ะดูเบ็ดรอบสุดท้ายดีกว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ตีหนึ่งกว่าแล้วหลังแรกขอเหยื่อเขียดตะโมนี่แหละมาเมื่อไหร่ก็นิ่มสิ่งนิ่มสิ่งสมานน้องไม่เปลี่ยนนะคนเขาส่งอะไรไม่รู้ดึกละหลังนี้เอาหรือเปล่าเออนี่ก็นิ่มสิ่งครับดึกมาทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวเช็คดูเหยื่อสิเออเหยื่อหมดลึงเป็นเหยื่อไว้พรุ่งนี้เช้าหมาสักตัวหรือเปล่าหลอก3เนี่ยนี่เขียดตะโมอยู่เหมือนเดิม นู้นไว้อยู่ข้างบนนู่นครับไม่รู้ส่งอะไรหลังนี้เอาหรือเปล่างบไหมเบ็ดหายแซ่บแล้วครับนู้นงบอยู่งบอยู่งบเบ็ดหายแซ่บเลย โอ้โหดูมันดึงดูมันดึงเบ็ดไหนไหนตัวเล็กตัวใหญ่โอ้โหแต่ละตัวเหลืองซึ้งปึ้งยาวจัดละวันนี้ตำน้ำพริกครับดูได้ปลดก่อนโอ้ยหมานเนี่ยวันนี้ถ่ายดูไกลๆเลยนะสวยไหมตัวมันอ่ะให้มันได้อย่างนี้สิเนาะโอ้โหหมาครั้งนี้คุ้มค่ามากตัวสวยๆเลยอย่าขึ้นบ้านอย่างเสือแน่ๆอุ้ยตัวสวยกดลงกับดินนี่แหละเดี๋ยว10 เดือนหมานจริงๆตามดูเพื่อความเทิงดูเพื่อความบันเทิงเหลืองซึ้งปึงทั้งนั้นอ้อง
เอาอีกครับผมไปลุงที่เช้าโอ้หมานเลยครับดูสวยเลยนะหลังนี้อย่าเข็ดตมุโอ้อยู่เหมือนเดิมครับนี่นี่นี่นิ่มสิ่งเขาโจ๊ะโลลุ้นอีกครับลุ้นอีกจะหมานี่ไหมโอ้รอบไหนก็ได้ตัวนี้ค่อยชั่วหน่อยโอ้หลังนี้ต้องเช็คเหยื่อก่อนครับนวบไหมนวบไหมหลังนี้นวบไหมโอ้มาเมื่อไรก็นิ่มสิ่งมาเมื่อไรก็นิ่มสิ่งนิ่มสิ่งครับแต่เหยื่อหมดนะ เดี๋ยวดูเหยื่อก่อนหมดหรือเปล่าหลังนี้ไอ้น้องนี่ดีที่ได้ตัวเนาะโอ้ไม่กินครับรอบสองได้ตัวนะเนี่ยหลังเนี้ยจำได้เดี๋ยวเนี่ยดูเหยื่อก่อนจะได้สักตัวไหมลุ้นกันเนาะหนวบไหมหลังเนี้ยมาอะไรกันนิ่มสิ่งนิ่มสิ่งนิ่มสิ่งจริงๆด้วยลุงเนี่ยหรือว่าปลาที่มันกินเนี่ยปลามันคึกมากเลยนะดิ้นดีจริงเลยทุกเรื่องฝนมันตกเนาะก่อนที่ลุงเนี่ยจะมาปักเบ็ดเนี่ยออกบ้านมาฝนมันตกแล้วตอนเนี้ยหายแซ่บกับฝนโชคดีเลยหลังนี้ก็ไม่กินครับกินรู้ไม่กินไม่รู้นะเห็นนิ่มๆแบบเนี้ยเหยื่อหายแซ่บหมดอ่ะดูหลังนี้สิเอาบ้างหรือเปล่าหนวบไหมโอ้ไม่กินเลยครับฝั่งที่นี่ไม่เคยกินเลยเขียดก็ไม่กินอยู่เหมือนเดิมโน่นเอาลุงนี่เช้าได้แค่นี้ลุงนี่ก็ดีใจละถือว่าคุ้มค่ามากแล้วก็หมานมากด้วยเพราะว่ามาทุกครั้งไม่เคยได้ตัวไหมหนองล้างเนี่ยลุงนี่พอจะไม่มาแล้วนะแต่มันมีที่ไปครับไปลองเอาเหยื่อเส้นเดือนกับเหยื่อเขียดมาลองดูโอ้หมานเลยเนี่ยเดี๋ยวดูเหยื่อก่อนหมดหรือเปล่าเอาไหมหลังนี้เหยื่อเขียดตะโมไม่กินเลยมาเมื่อไหร่ก็อยู่เหมือนเดิมโน่นฝั่งนี้ปลาไม่เคยกินเลยครับมันเหมือนฝั่งที่เดินมาฝั่งนู้นอะหลังนี้เอาไหมเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเลยครับก็ยังดีรอบนี้ไม่เหี่ยวยังได้ตัวนึงนี่ก็นิ่มสิ่งดูเยอะดูเยอะเล็กอีหลังไม่รู้เบ็ดอะลุ้นไปเรื่อยๆฝั่งทั้งนี้ทำไมไม่เคยกินเลยปลามันกินเป็นฝั่งเนาะเนี่ยนวบไหมนวบไหมนวบบางสิฝั่งเนี้ยไม่กินครับตัวลงไปก็ได้โน่นเห็นเขียดอยู่จำต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมเนี่ยลุงเนตรมาเมื่อไรลุงเนตรจะถ่ายให้ดูนะเพราะมันสูงมากครับโน่นบรรยากาศตอนกลางคืนมันวังเวงหน่อยถ่ายให้ดูเนาะ น่ากลัวไหมตอนกลางคืนแบบเนี้ยดูหลังสุดท้ายดูหลังสุดท้ายจะหมานอีกไหมอย่าเขียดตะโมนะโอ้ดิมซิงเอาหุ่นนี้เช้าเขาว่ากันเนาะโอ้ลุงเบลเล่พ่นไม้เอวปลาปลาอย่างพ่อเออมาปลาเลยครับโอ้มาตีหนึ่งปลายแล้วนะเนี่ยเออมาตานปลาเลยเนาะโอ้ก่อไฟรอลุงเนตโอ้ดึกแล้วนะครับเนี่ยแกมาเที่ยวปลาลุงเนตรู้จักแกอยู่ครับลุงเบลเล่ลุงเบลเล่เอาก่อไฟผิงหนาวฮะโอ้มีอย่างกินกันแล้วฮะมาม่ามีก่อโอ้เดี๋ยวลุงเนตจะขอมาม่าลุงเบลเล่กินแล้วครับลุงเนตไม่มีข้าวแล้วก็จะเอาปลาให้ลุงเบลเล่กลับบ้านสักตัวหนึ่งเนาะเอาโอ้นี่ลุงเบลเตรียมมาสองหัวครับโอ้ยังหู้จะมาปะกันเนาะเดี๋ยวลุงเบลเอาปลาดุกตัวเนี้ยให้ลุงเบลไปบ้านแบ่งกันแบ่งกันลุงเบลพออยู่พอกินแล้วครับพอได้ตามน้ำพริกเดี๋ยวกินมาม่าดีกว่าข้าวบูดครับข้าวบูดไม่ได้กินข้าวเดินไปเดินมาหิวเลยเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนผ้านอนนะลุงเบลมีผ้ามาเปลี่ยนด้วยมันเปียกครับเนี่ยพรุ่งนี้เช้าก็จะเก็บเบ็ดหมาไม่หมาไม่รู้นะเดี๋ยวลุงเบลกินมาม่ากับลุงเบลก่อนนะจะไปถ่ายดูนะครับโอ้ยนอนครับนอนลุงเบลเล่ก็กลับบ้านไปละลุงเนตเอาปลาดุกให้ไปตัวนึงแกเอามาม่ามาสองซองแบ่งกันกินคนละซองโชคดีมากแกมาหาส่งอะไรไม่รู้ตามบนภูเขาเนี่ยครับไม่ได้สักตัว นอนครับนอนเดี๋ยวก็จะแจ้งแล้วเนี่ยตีสองกว่าแล้วนะลุงเนตด้วยนะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับหลับสักนิดก่อนฟ้าก็หมานแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยคุ้มค่านอนคืนนอนเอาบรรยากาศนอนเอาบรรยากาศอย่างที่บอกนั่นแหละอากาศดีครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนอนเล่นก่อนลุงเนตรอ่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับโอ้แจ้งแล้วครับแจ้งแล้วแต่ยังไม่แจ้งดี
กำลังสลัวอยู่ลุงเน่ก็นอนหลับๆตื่นๆนะครับนอนได้กี่ชั่วโมงเนี่ย2-3ชั่วโมงเองมั้งเดี๋ยวรอแจ้งอีกนิดเนาะขอไปดูเบ็ดแล้วก็ลุงเน่จะได้เก็บมุ้งเก็บอะไรด้วยนอนไม่เคยหลับเลยครับสงสัยไม่ได้ยกหงแหนเดี๋ยวรอแจ้งอีกนิดค่อยไปเก็บเบ็ดครับเดี๋ยวลุงเน่เก็บมุ้งก่อนไปครับเก็บเบ็ดหมานไม่หมานไม่รู้เช้านี้ลุ้นกันที่แน่ๆในตะข้องลุงเนตรอ่ะนักตึกกึกละไม่แห้วไม่แห้วลุยๆๆเก็บเบ็ดครับมาเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดเป็นไงบรรยากาศตอนเช้าหลังแรกไม่กินเนาะเนี่ยเครียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นมาเก็บดีกว่าเดี๋ยวดูลงไปก่อนจะได้สักตัวไหมเนาะ นิ่มสิ่งหนวบไหมหนวบไหมเห็ดตะโมอยู่เหมือนเดิมนั่นอู้เสียงปังฮุบเหยื่อชมบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยเดินเก็บเบ็ดเนาะหลังเนี่ยหมานเลยนะมาเมื่อไหร่ก็หนวบหนวบเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้2ตัวตอนเช้านิ่มสิ่งเอาหรือเปล่าหลังนี้เอาหรือเปล่าเมื่อคืนหมานตัวนึงช่อนตัวสวยเลยนะไม่กินครับอย่าเขียดตะโมเช้านี้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเมื่อคืนหมานหลายตัวเหมือนกันนี่ไม่เอาเลยหลังไหนก็นิ่มสิ่งนิ่มสิ่งนานน่าจะแห้วละเช้านี้มาปักเบ็ดครั้งนี้ก็มองไปทางไหนเขียวขจีหมดเนาะเพราะว่าผมตกบ่อยหลังนี้หลอดเช้าก็เหี่ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอ้หลังนี้ก็ไม่เอาครับเอ๊ะเช้านี้น่าจะเหี่ยวละเดี๋ยวนี้จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะดูเบ็ดมันตั้งหลายหลังละยังไม่ได้ซักตัวนี่ก็ไม่เอาเอาหรือเปล่าน้อหลังนี้หนวกสักหลังเถอะเออนิ่มสิงลุงเนี่ยก็ถ่ายมาบ้างไม่ถ่ายมาบ้างนะปลาไม่กินไม่ติดเบ็ดเลยนั่นนี่ก็นิ่มสิ่งดูหลังสุดท้ายโอ้ตีครับนี่ตีแต่ไม่ติดอ้าวดูมันตีเอาไปสรุปผลงานกลับบ้านดีกว่าหมานดูครับหมานดูหมานผักหนามดูเด็กเก็บผักหนามมาหน่อยนึงปลาไม่ได้ซักตัวไปสรุปผลงานกันดีกว่าเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ครับเฮ้วเฮ้วเฮ้วเจ้าดิเฮ้วมาสรุปผลงานลุงเนตรขัดฝาตะข้องไว้อย่างดีเลยนะงานตะข้องกับพังอ่ะลุงเนตรเอาหินทับไว้นี่เป็นไงสวยๆเลยนะช่อน3 4หึช่อน2 4ปลาดุก2โอ้3ตัวให้ลุงไปเล่นไปตัวนึงโอ้รวมทั้งหมดกี่ตัวน่ะ2 4 6 7ตัวถือว่าหมานเลยครับเนาะถือว่าหมานนะมองเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูที่บ้านอีกทีนึงโอ้คุ้มค่าคุ้มค่านอนคืนครับครับวันนี้ลุงเนตรพามาปักเบ็ดครั้งคืนหมายหนองล้างกลางหุบเขาอีกแล้วหมานเลยครับถือว่าหมานเลยมาครั้งนี้อย่าเสียเดือนกับอย่าเขียดตะโมเนี่ยหาอยู่ให้กินแบบลุงเนตรกับแบบนี้นะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เนาะก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยกันแล้วกันมาหมายนี้ข้าวบูดครับข้าวบูดโชคดีที่มีลุงเบลมาเที่ยวป่าเอามาม่ามาด้วยก็เลยอิ่มท้องไปมื้อนึงป่ะกลับบ้านครับตะวันก็น่าจะขึ้นแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตามน้ำพริกโคลกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักกึกกึกขึ้นบ้านอย่างเสือเจ๋งเป้งลุงเน็ตพาลุยเออ
มาถึงบ้านแล้วครับสรุปง่ายให้ดูอีกทีเนาะจะได้เห็นกันจัดๆนี่ที่ได้มาครับที่ได้มาขอได้ตำน้ำพริก